มันก็แต่ว่าการจับไม่ว่าจะจับด้วยความหนักเบาอะไรเนี่ยมันก็มีหลักฐานในการพูดจาของเขาใช่ไหมซึ่งมันก็นําไปสู่การที่จะทําให้เขาถูกถอนประกันใช่ไหมครับแล้วก็เอาแบมตะวันเนี่ยเอาแบมใช่ไหมหรือตะวันเอาตะวันใช่ไหมครับเข้ากลับไปอยู่ในคุกแล้วก็มันก็กําลังไปเจอสถานการณ์ซึ่งก็จะวัดกันอีกรอบหนึ่งว่าเพราะว่าเข้าใจว่าทางฝั่งตะวันตะวันนะครับคนปรอะากหาารศอดอาหารแหละอดอาหารละใช่ไหมครับตะวันกับแฟนปฏิรูปก็มีสามก็ข้เอรียเรกียกรร้้อองงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมอะไรนะสองคำมีสามข้ออ่าฮะโอเคไม่เป็นไรจเดัี๋บยวไตปิดไว้ข้ก่ออนสามข้อสามบอกว่าคัดค้านการไปเป็นคณะมนตรีต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างอีกแล้วก็ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนใช่สามข้อซึ่งเดี๋ยวต้องเอาให้ครบนะส่วนนี้มันก็ไปสะเทือนก้าวไกลด้วยแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยเพิ่งจะโดนมาหมาดๆจากคำพิพากษาใช่ไหมครับข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการรณรงค์แก้ทำลาย112บอกใช่ไหมแล้วก็ตัวนักการเมืองหลายคนก็เคยไปประกันเป็นนายประกันแม้ว่าจะถอนไปแล้วใช่ไหมครับคือมันสมประโยชน์กันอ่ะก้าวไกลก็ขยับยากช่วงนี้นะครับแล้วยิ่งก้าวไกลไม่ออกมายืนเหมือนที่เคยยืนชัดๆเนี่ยก็ก้าวไกลก็จะถูกมองเหมือนกันจากฝ่ายที่บางกลุ่มที่สนับสนุนก้าวไกล